สวัสดีครับผมแบทซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงเนื้อคู่นะครับของพี่บอยพิชเมเกอร์นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ C นะครับท่อนอินโทรจะเป็นการเล่นคู่เสียงนะครับเดี๋ยวลองดูตอนนี้นะครับยากเหมือนกันนะฮะอันนี้ยากเหมือนกันเพราะมันต้องสลับนิ้วนะครับตอนแรกเนี่ยเล่นโน้ตเนี่ยก็คือจริงๆมันก็แค่ไล่ลงตามสเกลอะครับโน้ตมันก็จะมีประมาณเนี้ยประมาณนี้เองแต่ว่าคือเขาจะเล่นคู่เสียงให้มันเกิดความน่าสนใจขึ้นนะครับก็คู่เสียงที่เล่นเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างตัวแรกจะเป็นตัว C นะครับคู่เสียงที่เล่นจะเป็นตัว A ต่ำนะครับผมก็คราวนี้นะครับก็ตอนแรกอันแรกเนี่ยเล่นสาย3ช่องที่17สาย4ช่องที่19นะครับเป็นคู่นี้ต่อมาสาย3นะครับเล่นแค่สาย3กับสาย4ครับต่อมาสาย3ช่องที่16สาย4ช่องที่17ต่อมาเลื่อนมา2ช่องนะครับสาย3ช่องที่14แล้วก็เมื่อกี้บอกผิดนะครับเมื่อกี้ไอตัวชุดที่2เนี่ยสาย3อยู่ช่องที่16แล้วก็สาย4อยู่ช่องที่17ต่อมาอันที่3นะครับก็คือสาย3อยู่ที่ช่อง14สาย4อยู่ที่ช่อง15ต่อมาชุดที่4นะครับสาย3อยู่ช่อง12สาย4อยู่ช่อง14จะเริ่มงงแล้วนะครับดูดีๆนะครับดูอย่างนี้นะครับนะครับต่อมานะครับแล้วก็ถอยลงมาอีก2ช่องนะครับสาย3ช่อง9นะครับแล้วก็สาย4ช่อง12แล้วก็ชุดต่อมาชุดที่6นะครับสาย1ช่องที่9สาย4ช่องที่10ตอนนี้เราได้6ชุดแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็มากลับมาชุดเดิมครับนะครับกลับเหมือนย้อนกลับอะครับกลับมาย้อนกลับนะครับจะเป็นอย่างนี้ชุดที่ต่อมารอบที่2นะครับคล้ายๆเดิมไอ้รอบแรกเนี่ยจะเล่นตรงนี้2รอบใช่ไหมครับแต่ว่าพอรอบที่2เนี่ยจะกลับมาตรงที่สาย3ช่อง9แล้วก็สาย4ช่อง10จะเป็นตอนนี้เราได้2ชุดแล้วนะครับและคราวนี้ชุดที่3เนี่ยชุดรอบใหญ่รอบที่3เนี่ยก็คือมันจะเหมือนรอบแรกแล้วก็รอบใหญ่รอบที่4จะเหมือนรอบที่2นะครับฉะนั้นเล่นต่อกันจะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับน่าสนใจนะครับลองไปฝึกดูมันเป็นคู่เสียงนะครับที่น่าสนใจนะครับโอเคพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้